สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักครับสิ่งนี้เพื่อนๆว่าคืออะไรเอ่ยนี่นะครับนี่คือบ่วงดักหนูนะครับเพื่อนๆจะประกอบอะไรด้วยนะครับนี่นะครับด้ามไม้พายเหลานะครับด้านนี้ก็แหลมนะครับสำหรับปักลงดินนะด้านนี้เพื่อนๆเห็นเหลืองๆนี่ไหมนี่คือเทปสะท้อนแสงนะครับเวลากลางคืนเราไปส่องเนี่ยมันก็จะเห็นตรงนี้สะท้อนแสงออกมานะครับมันก็จะเห็นว่าไม้ไปที่ไหนบ้างนะครับยางนะครับสำหรับเก็บลวดนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันครับวิธีการใช้นะทำลวดเป็นบ่วงไว้อย่างนี้นะครับดึงมาครับเราก็นี่คือทางหนูวิ่งนะครับเพื่อนๆเขาก็ปักเข้าไปเลยครับปักลงไปในดินลึกๆเลยครับแน่นๆอันนี้เปิดปักยากนะแล้วก็เอาบ่วงนี่นะครับไปวางไว้อันนี้เขาปักลึกเลยนะเพื่อนๆนะให้แน่นนะครับพอหนูวิ่งมาตามทางคอเขาก็จะเข้ามาในนี้นะครับเพื่อนๆเขาก็ถูกรัดนะครับทีเนี้ยถ้าเขาดิ้นไม้หลุดอย่างนี้นะครับเขาก็วิ่งไปเนาะจะถูกทั้งหญ้าทั้งอะไรดึงไว้หนูก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญเมื่อมีไม้อย่างนี้แล้วหนูก็เข้ารูไม่ได้นะครับก็เป็นบ่วงดักหนูนะเพื่อนนะภูมิปัญญาชาวบ้านเราครับวันนี้ออกหมู่บ้านมาเจอเลยนำเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับบ่วงดักหนูภูมิปัญญาชาวบ้านจ้าเก็บเรียบร้อยนะบางคนนะครับเขาก็จะเอาลวดมัดผูกกระดาษอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าไปอยู่ตรงไหนบ้างเนาะก็จะดูจากกระดาษได้นะครับบ่วงดักหนูภูมิปัญญาชาวบ้านครับสวัสดีครับ